มาทำส้มตำกินกันค่ะเดี๋ยวใส่กระเทียมไทยเนาะกระเทียมไทยประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็มีพริกแดงสัก 3-4 เม็ดแล้วก็พริกขี้หนูสัก 4-5 เม็ดพอโขลกกระเทียมพริกไทยก่อนจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะประมาณสักทัพพีหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำปลาสักอันนี้ปูให้ปริมาณประมาณสัก1จานนะคะที่เราทานส้มตำ1จานน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวก็บี้ให้น้ำตาลกับน้ำปลานี่เนียนเข้ากันก่อนแบบนี้เลยค่ะคือไม่ใช่เซียนส้มตำไทยนะแต่ว่าก็บางทีก็นึกอยากกินนะคะแล้วก็มะนาวใช้มะนาวแป้นแบบนี้นะคะลูกหนึ่งอุ๊ยใส่ไปสักลูกครึ่งนะคะบีบน้ำแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยเอาอีกสักครึ่งลูกนะคะประมาณนี้แล้วก็มะเขือเทศสีดาสัก 4-5 ลูกพอค่ะอันนี้2ลูก3ลูก4ลูกนะคะใส่5ก็ได้แล้วก็ถั่วฝักยาวสักฝักหนึ่งนะคะแล้วก็กุ้งแห้งคือกุ้งแห้งปูไม่ชอบแบบแข็งๆนะก็เลยเอาไปแช่น้ำหน่อยนึงนะคะกุ้งแห้งก็ใส่ไปประมาณเท่านี้ค่ะไม่ต้องเยอะแล้วก็ถั่วเขาอาหารคลุกเขาให้เข้ากันถั่วลิสงค่ะใส่ไปประมาณเท่านี้แล้วก็ตามด้วยเส้นมะละกอก็มะละกอดำเนินนะคะอันนี้ขูดแล้วก็กะเอาเนาะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ตำคลุกๆให้เข้ากันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาจัดใส่จานกันเลยค่ะก็รสชาติกำลังดีนะคะไม่เผ็ดมากเกินไปคือตำไทยเนี่ยมันไม่เหมือนตำลาวเนาะตำลาวนี่คือต้องน่าจะเผ็ดๆหน่อยนะคะแต่ตำไทยก็ใส่พริกประมาณเท่านี้คือปูก็โอเคแล้วค่ะพริกแดงประมาณ3เม็ดนะคะแล้วก็พริกขี้หนูประมาณ5เม็ดเนี่ยน้ำท่วมๆถ้าเผื่อใครอยากให้มีสีสันนะคะก็ขูดแครอทนะคะใส่ลงไปด้วยแต่ปูลืมนะคะจริงๆแครอทมีในตู้เย็นเนาะแต่ว่าลืมไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้เพราะมันไม่ได้มีผลต่อรสชาติอะไรหรอกค่ะก็แค่เพิ่มสีสันเนาะถ้าเผื่อใครชอบถั่วเยอะๆก็อาจจะโรยถั่วด้วยอีกนิดนึงนะคะด้านบนก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูตำไทยค่ะแล้วก็ปูจะกินกับตัวปีกบนนะคะปีกบนอบนะคะก็อันนี้ก็หมักด้วยง่ายๆนะคะหมักด้วยเกลือซีอิ๊วขาวนะคะเกลือนิดหน่อยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะก็เข้ากันแล้วก็อบนะคะทานคู่กับตำไทยค่ะเป็นมื้อกลางวันของวันนี้ของเรานะคะขอเชิญเพื่อนๆมาทานด้วยกันเด้อก็วันนี้หลีหนีจากตำลาวนะคะมาทานตำไทยนะคะวันนี้ยิ่งอยากทานตำไทยแล้วก็รสชาติอร่อยทีเดียวนะคะไม่ได้ใส่ผงชูรสด้วยถ้าเราไปซื้อเขานะคะผงชูรสประมาณสัก1ทัพพีแต่ถ้าเผื่อใครอยากใส่ก็เหยาะใส่นิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรหรอกค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับปูได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ
น้ำตาลมะพร้าวนะคะที่ปู้ใช้ในสูตรที่ทำส้มตำนี่นะคะก็คือจะใช้น้ำตาลมะพร้าวแบบแท้เลยนะคะใช้ประมาณ800กรัมนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปถ้วยหนึ่งแล้วก็ต้มนะคะต้มจนกระทั่งเขาเดือดแล้วก็ละลายนะคะเพราะเวลาที่เราตักเนี่ยค่ะเวลาที่เราตักมันจะตักง่ายคือน้ำตาลมะพร้าวที่ปู้ซื้อมาก็จะเป็นแบบนิ่มอยู่แล้วนะคะแต่ก็ผสมน้ำหนึ่งถ้วยเนี่ยเวลาตักเนี่ยมันจะตักง่ายมากถ้าเผื่อใครใช้เป็นแบบน้ำตาลมะพร้าวแบบก้อนนะคะก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะมันจะได้ละลายเข้ากันได้ดีนะคะ